ชื่อผลไม้เรียงอ่ะเพื่อนที่รู้จักในห้องเรียนธุรกิจก็เป็นคนตั้งให้ด้วยค่ะทำคือเราเรียงเป็นแถวเลยค่ะเหมือนที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเราเป็นวิศวกรหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าเราชินกับเรื่องกริดลายเรื่องเส้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกแต่ของที่ดีด้วยจัดอยู่ในแพ็คเกจจิ้งที่ดูแบบสวยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันคือคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะแล้วสุดท้ายมันก็คือกลับมาเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่เราใช้ในการรันโปรดักต์อื่นๆของที่ร้านด้วยค่ะชื่อโอนะคะธัญพัฒน์ทิชาพงพิสารค่ะตอนนี้อายุ40ปีแล้วค่ะเป็นเจ้าของกิจการผลไม้เรียงค่ะเติมเลยนะคะโอ๋เป็นวิศวกรทำงานบริษัทอยู่10กว่าปีเลยค่ะแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบทานของอร่อยเราก็ชอบทานผลไม้มากคราวนี้เดิมเคยแบบทำธุรกิจแบบเปิดร้านสลัดขายสลัดขายโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ครั้งนึงที่เราแบบมีผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วเราอยากจะเตรียมผลไม้ที่เรารู้สึกว่าทำยังไงนะที่ทำให้ท่านได้รับทั้งความสะดวกสบายอย่างเงี้ยค่ะเราได้ทานของดีแล้วก็เหมือนกับว่ามีความปานีอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนมีการเตรียมผลไม้ที่เราหาได้ในตอนนั้นจัดเรียงใส่กล่องโดยการแบบไม่ให้มีเปลือกไม่ให้มีเม็ดอย่างเงี้ยค่ะคือจะยกเป็นกระเช้าใช่แทนที่จะยกเป็นกระเช้าก็คือแบบเหมือนกับว่าทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าโดยไม่น่าเชื่อคือมันเป็นของที่ยังไม่มีขายในตลาดแล้วท่านก็แนะนำว่าทำขายเลยสิก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบลองขายดูแล้วมันก็เปิดออเดอร์ครั้งแรกก็คือได้ออเดอร์เลยอย่างเงี้ยค่ะผลไม้เรียงเลยค่ะจุดตั้งต้นของเราก็คือเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้รับรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเห็นถึงความตั้งใจผ่านผลิตภัณฑ์นะคะก็คือว่ามีการเตรียมผลไม้อย่างปราณีตพูดง่ายๆว่าสวยที่เห็นจากที่ตาแล้วก็รับรู้ไปถึงที่ใจอะค่ะทำให้เขารู้สึกว่ามีความพิเศษแล้วสุดท้ายความรู้สึกนั้นก็จะกลับเข้าไปหาผู้ให้ก็คือทำให้ผู้ให้ถูกจดจำได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นการสื่อความรู้สึกถึงกันนะคะคือปกติเราก็จะดูว่าในฤดูกาลนั้นๆผลไม้อะไรน่าสนใจรวมถึงว่าผลไม้อะไรที่มีตลอดทั้งปีแต่ว่าจะหั่นชิ้นยังไงปอกยังไงเรียงยังไงให้ดูเหมือนกับว่าได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ทานนะคะให้เขาได้รสสัมผัสที่ดีชิ้นพอดีคำแล้วก็ได้รสชาติที่แบบถูกต้องแล้วก็เวลาที่จัดเรียงอะค่ะเรานึกไปถึงว่าเวลาที่ลงไปในผลไม้หลายชนิดที่ลงไปในกล่องเดียวเราคิดถึงขนาดว่าควรจะต้องมีสีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าสมมติว่ามีผลไม้สีเขียว3สีเราก็จะควรจะต้องคั่นด้วยสีแดงสีเหลืองเพื่อให้เหมือนรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่เป็นฟีเจอร์ของผลไม้ที่ทานได้เพราะงั้นอะลูกค้ามากกว่าครึ่งของที่ร้านก็คือสั่งไปเป็นของขวัญของฝากจริงๆเรามีผลไม้แบบหลายสิบชนิดเหมือนกันแต่เราก็จะเหมือนแบบดูว่าในฤดูกาลนั้นอะไรที่โดดเด่นเพราะว่าในฤดูกาลของเขาอ่ะฤดูกาลเป็นหลักด้วยเพราะว่าพอในฤดูกาลรสชาติเขาก็จะโดดเด่นนะคะเป็นรสชาติที่ดีเนี่ยใช่ค่ะเราก็จะแบบให้ลูกค้าเหมือนแนะนำด้วยว่าตอนนี้อะไรอร่อยนะคะอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเหมือนให้ข้อมูลกลับมาว่าสนใจตัวนี้ทำตัวนี้ให้ได้ไหมก็จะมีคัสตอมเมดเหมือนกันค่ะก็ตอนหลังก็มีนำผลไม้นอกมาใช้ด้วยความที่เราต่อยอดว่าเราไม่ได้ทำแค่ผลไม้พร้อมทานใช่ไหมคะแต่ต่อยอดเป็นกระเช้าของขวัญอะไรเงี้ยก็จะมีแบบรีเควสว่าแบบอยากฝากผู้ใหญ่มากๆอยากได้เซตที่พรีเมียมมากๆช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่านอกจากผลไม้ไทยแล้วเนี่ยผลไม้นอกที่รสชาติดีตอนนี้มีอะไรบ้างก็จะแบบเราก็จะหามาเติมมาดูอย่างเงี้ยค่ะให้มันตอบโจทย์ลูกค้าค่ะวิธีการคัดเลือกจริงๆเลยอ่ะเราจะมีเหมือนพี่ที่เป็นทีมของเราค่ะวิ่งไปตามสวนเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นทีมใช่หาวัตถุดิบป้อนเราแล้วก็เราพยายามคัดที่มันเป็นเดอะเบสมาให้เงี้ยค่ะว่าตอนเนี้ยส่วนเนี้ยอะไรโดดเด่นเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าพอทำงานกันมาสักพักเขาจะรู้ว่าเกรดที่เราต้องการอ่ะประมาณไหนเงี้ยค่ะเพราะเราก็จะเริ่มรู้ว่าลูกค้าเราอ่ะทานประมาณไหนเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าพอเขาซื้อเราแล้วเรารู้เลยว่าความคาดหวังเพราะเหมือนที่บอกยิ่งถ้าเขาซื้อให้คนอื่นอ่ะสำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคาดหวังที่เหมือนมากกว่าทานเองด้วยซ้ำอ่ะเราก็จะเหมือนใส่ใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนสั่งอ่ะบางทีไม่เห็นผลไม้นะคะไม่ได้มาสัมผัสกล่องเองเลยแปลว่าเขาอ่ะจะต้องแบบไว้ใจเราให้เราเป็นคนเลือกให้เตรียมให้แล้วก็ส่งให้ถึงมือผู้รับอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะดูได้จากฟีดแบ็กของลูกค้าแล้วว่าแบบมีคนบอกว่าเนี่ยได้รับแล้วชอบมากเลยดีมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนว่าทำให้ลูกค้าน่ะกลับมาซื้อส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราแบบก็คือเหมือนเซอร์วิสด้วยใจอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เหมือนเป็นผู้ค้าที่หาผลไม้ขายนะคะแต่เราเหมือนเป็นแบบเป็นแอสซิสแตนต์อ่ะราคาของที่ร้านนะคะจริงๆผลไม้เราในชนิดหนึ่งอ่ะจะมีอยู่ประมาณ5ไซส์เป็น S M L เป็นแบบ Y O L X L อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่100บาทจนสูงสุดก็คือไปจนถึงประมาณ 4,000 แต่ว่าถ้าเป็นแบบด้วยความที่เราต่อยอดนอกจากผลไม้พร้อมทานก็จะมีแบบเป็นกระเช้าผลไม้เงี้ยค่ะก็จะมีแบบหลักหมื่นเงี้ยก็มีค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้ารีเควสเลยว่า
พี่อยากได้ของฝากแบบ VIP นิดนึงให้งบมาเลย 10,000 เลือกผลไม้ให้เลยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนี้เหมือนกันช่องทางการขายหลักของเรานะคะหลักๆเลยคือออนไลน์ 90% เลยค่ะลูกค้าส่วนมากอ่ะจะทักมาใน LINE OA หน้าร้านเราชื่ออะไรหน้าร้านชื่อผลไม้เรียงเลยค่ะก็คือแต่ว่าเราจะโปรโมททั้ง IG Facebook อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีขายใน Robinhood มีขายใน LINE MAN นะคะมีคนแบบแซวเหมือนกันว่าเอ๊ะผลไม้เลี้ยงผลไม้ดาราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมีเซเลบลงเยอะอะไรเงี้ยแบบรู้จักกันส่วนตัวหรือเปล่าจริงๆคือเหมือนเราทำตรงไปตรงมาเลยค่ะก็คือเหมือนทักไปในช่องข้อความแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้เหมือนเราอ่ะส่งของฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่เราแบบวางใจอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่รู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาจะต้องลงหรืออะไรให้เราแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเราตั้งใจทำของอ่ะเหมือนแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่ดาราหรือเซเลบอ่ะนะคะคือเวลาเราส่งให้ผู้ใหญ่อ่ะเวลาท่านประทับใจอ่ะท่านก็จะถ่ายรูปลง Facebook IG ของท่านเองอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าด้วยตัว product อ่ะเขาตอบของเขาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลาที่เราแบบทักแบบเซเลบหรือดาราไปอ่ะแล้วแต่ละคนคือเขาน่ารักมากเราก็เหมือนให้ความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ผลไม้เรียงเป็นที่รู้จักมี awareness ผ่านช่องทาง IG ของคนที่เขาลงให้อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราเห็นแบบดาราเขาสนับสนุนเอาฝากร้านได้ใช่ใช่ยิ่งช่วงโควิดเราจะเห็นเลยค่ะว่าหลายท่านก็คือแบบน่ารักมากบอกว่าเนี่ยส่งมาให้ฝากร้านได้เพราะว่าถ้าโปรดักต์มันน่าสนใจอ่ะหนูเข้าใจว่าเขาอ่ะยินดีที่จะลงให้เพราะเหมือนกับคล้ายๆกับเวลาเราอ่ะมีร้านอร่อยเราก็อยากบอกเพื่อนว่าร้านนี้อร่อยซื้อกินสิมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการบอกต่อเพียงแต่เราอาจจะรู้สึกว่าพอเป็นคนที่เขามีคนติดตามเยอะเนี่ยก็มีผลเหมือนกันที่จะทำให้คนรู้จักเราแล้วหน้าที่เราก็คือคงคุณภาพคงการบริการทำให้มีการสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นการบ้านที่เราต้องทำต่อค่ะในสถานการณ์โควิดอ่ะมันเหมือนเป็นโอกาสของเราเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงก็ช่วงนั้นลูกค้าเกินครึ่งคือส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าเป็นของที่เหมือนส่งให้กับคนรับแล้วเขาทานได้จริงแสดงความห่วงใยคนรับก็ได้ทานได้เลยทานได้เลยเพราะว่าเหมือนเราเคยเข้าโรงพยาบาลมีคนเอากระเช้าผลไม้มาให้แบบเงาะทั้งเปลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะความที่เราใช้คนสุดท้ายคนเยี่ยมอ่ะได้ทานคนป่วยก็เอ๊ะยังไงแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าคนที่เขารับอ่ะเขาได้ทานจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นของที่เหมือนที่บอกว่ามันแทนความรู้สึกจริงๆมันแทนความรู้สึกห่วงใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรับได้ทันทีเลยผ่านรสชาติผ่านคุณภาพของอาหารผ่านแพ็คเกจจิ้งหน้าตาที่เราจัดไปให้อ่ะค่ะใส่กล่องสวยงามผูกโบอย่างเงี้ยเป็นของฝากของขวัญได้เลยก็คือตอนนี้อย่างหน้าร้านที่เปิดอยู่อะค่ะก็จะมีลูกค้า walk in เข้ามาเหมือนกันครั้งแรกเราก็จะบอกว่าอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำไว้พอตอนหลังเขาก็จะทราบละก็จะแอดไลน์แล้วก็ทักจองไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้ามารับหน้าร้านเท่านี้กี่โมงนะคะอย่างเงี้ยค่ะทางร้านก็จะเตรียมไว้ให้เพราะยังไงหลักการของเราคือไม่ทำไว้อยากให้มันเหมือนปอกสดใหม่จริงๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกำลังการผลิตของเราก็คือเหมือนแบบก็คือตามกำลังคนเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นของแฮนด์เมดเป็นของที่ต้องประดิษฐ์ใช่ไหมคะเหมือนอาหารตามสั่งเลยที่เราบอกก็มีรายได้ที่เหมือนกับว่าเมนเทนร้านได้เงี้ยค่ะรายได้ก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าในมุมของเราอ่ะเราเหมือนมองการต่อยอดธุรกิจอ่ะไปกว้างกว่านั้นก็คือเป้าปีนี้ของเราอะค่ะคือเราตั้งใจว่าจะทำผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นของที่เหมือนเอาไปใช้ได้ในแบบร้านกาแฟร้านคาเฟ่เงี้ยค่ะเหมือนเป็นจุดที่ไปเติมว่าทำยังไงใหผลิตภัณฑ์ผลไม้ของเราอ่ะตอบโจทย์เขาในทั้งในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของรสชาติได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกเราเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องรสชาติมากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีดีลที่วินวินได้ทั้งคู่ค่ะที่ทำให้เขาอ่ะได้เขาเรียกอะไรได้โปรดักต์เพิ่มเติมแล้วทำให้เขาเองก็เติบโตเราเองก็เติบโตเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าทำน้ำผลไม้สดผ่านแบบใน IQF แล้วก็แช่แข็งเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปใช้แบบในคาเฟ่เก็บได้นานควบคุมต้นทุนก็ได้รสชาติก็ได้เงี้ยค่ะอันนี้คือฝั่งในประเทศแล้วก็ในฝั่งต่างประเทศอ่ะเราก็คิดเหมือนกันว่าเราอยากเติบโตในมุมที่เหมือนกับว่าอยากทำให้ผลไม้ไทยอ่ะเหมือนยกระดับมาตรฐานคือพอเราศึกษาตลาดต่างประเทศอ่ะเราทึ่งมากเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะค่ะคือคนต่างประเทศอ่ะเขามีแปลงมีสวนเยอะเกษตรกรเขารวยนะเหมือนกับว่าเขามีการแบบเลิร์นนิ่งเรียนรู้ว่าจะทำการตลาดยังไงทำยังไงให้ผู้คนเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนผลไม้แปรรูปที่เราซื้อแบบตามห้างเราก็จะเห็นบางแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ใหญ่อ่ะเรารู้สึกว่าของเรามันไม่ได้ด้อยเลยนะเพราะว่าจุดที่มันจะต้องต่อยอดจริงๆก็คือทั้งเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องสตอรี่เทลลิ่งรวมถึงช่องทางการขายว่าเราจะทำยังไงให้ไปเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เหมือนแบบคือเป็นเป้าที่รู้สึกว่าอยากจะทำให้ผลไม้ไทยยกระดับเลยแล้วก็ส่งออกในมุมผลไม้สดมีคิดไว้เหมือนกันนะคะแต่จะเหมือนแบบไม่ได้ลงไปใน SKU ที่มันเยอะแต่เหมือนทำบางอย่างให้ถูกจดจำว่าเหมือนมะม่วงอ่ะหรือทุเรียนแต่เราสึกว่าจริงๆของไทยมันไม่ได้มีแค่ผลไม้2 อย่างนี้นะมันมีอีกหลายอย่างมากที่ควรจะแบบฟอร์มไทยแลนด์
the best อย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าสร้างจุดต่างยังไงอะค่ะก็คือส่วนหนึ่งอะว่าการเป็นเจ้าแรกๆอะถือว่าเป็นจุดแข็งคือคนก็จะจดจำเราได้ใช่แล้วส่วนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องรอยัลตี้ด้วยคือลูกค้าซื้อเราอ่ะยังเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆซื้อจากคุณภาพเดิมๆมีเซอร์วิสอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมีความไว้วางใจต่อกันพอมองอย่างเงี้ยนึงว่าถ้ามันมีความคล้ายกันอ่ะเหมือนเราสบายใจที่จะซื้อกับใครเขาก็จะซื้อคนนั้นด้วยกับส่วนหนึ่งจริงๆคือเราก็พัฒนาอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนมีผลไม้อะไรใหม่ๆเข้ามาจริงเราสนุกกับการที่จะเหมือนแบบอย่างเช่นแบบว่าพุทราจีนคือเป็นคนที่แบบชอบทานพุทราแต่จะมีกลิ่นของเปลือกนิดนึงอ่ะเราก็รู้สึกเอ๊ะทำยังไงให้ทานได้ง่ายแล้วก็เอาเม็ดออกได้เราก็จะเป็นเจ้าแรกที่ทำพุทราจีนแบบไม่มีเปลือกไม่มีเม็ดหรือแม้กระทั่งน้อยหนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าใช่ไม่มีเม็ดไม่มีเปลือกเพราะจริงๆแล้วน้อยหนามันก็จะจุดไหนที่รู้สึกว่าไม่โอเคเราเอาออกเหลือแต่จุดที่รู้สึกว่าพร้อมทานแล้วก็แบบแฮปปี้ทุกฝ่ายค่ะเพราะงั้นอ่ะในความสนุกเหมือนเรายังสนุกกับงานอยู่เรารู้สึกว่าลูกค้าสัมผัสได้แล้วก็เหมือนเอนจอยไปกับเราเวลาเราออกโปรดักต์ใหม่ๆอ่ะค่ะจริง3ปีเข้าปีที่4แล้วค่ะใช่ก็เลยจะเหมือนกับว่าเริ่มปอกผลไม้ก็เยอะละโอ้ว่าน่าจะเกือบ cover ทั้งหมดละคราวนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการต่อยอดว่าจะทำยังไงที่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศเราอะค่ะที่เป็นผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมอะจะยังเติบโตต่อก็เป็นโจทย์ที่เหมือนกับว่าเราจะมุ่งตลาดไปที่ B2B รวมถึงตลาดที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตอะค่ะก็คาดหวังว่าจริงๆต่อไปประเทศไทยก็คือ number 1ของผลไม้เลยค่ะ